บรรยากาศการท่องเที่ยวบนเกาะบาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียกันหน่อยก่อนหน้านี้นะคะก็ปิดไปในช่วงการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 ปิดไปนานถึง18เดือนกลับมาเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะเพราะว่าที่บาหลีเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะเกาะบาหลีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอินโดนีเซียที่ปิดไปนาน18เดือนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19บรรยากาศการเปิดเกาะวันแรกอาจจะไม่คึกคักมากนักเนื่องจากว่ายังไม่มีเที่ยวบินต่างประเทศมาลงจอดแต่ว่าในช่วงที่มีการระบาดอย่างหนักของโควิดอินโดนีเซียค่ะได้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของเอเชียทางการของเขาเนี่ยก็มีมาตรการคุมเข้มการตรวจคนเข้าเมืองจนทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็ซบเซาไปโรงแรมก็ต้องปิดตัวลงจำนวนมากรวมทั้งร้านค้าแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งในระยะเริ่มต้นนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวจาก19ประเทศเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เกาะบาหลีอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นต้นค่ะโดยสำคัญที่สุดคือต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วการผ่านจุดตรวจคัดกรองที่สนามบินบาหลีหลังจากนั้นต้องกักตัวเป็นเวลา5วันภายในโรงแรมแล้วต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะส่วนที่ฟิลิปปินส์ค่ะทางรัฐบาลเตรียมผ่อนปรนมาตรการจำกัดพื้นที่ในเขตกรุงมะนิลาตั้งแต่16ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะทำให้สถานประกอบการกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งภายใต้การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตได้แก่สถานที่จัดการประชุมและนิทรรศการรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะห้องสมุดจุดชมวิวนอกจากนี้ยังอนุญาตให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติรวมถึงอนุญาตให้ประกอบพิธีทางศาสนาได้ส่วนทางกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นค่ะเขามีการเปิดเผยผลสำรวจพบว่าในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้ต้องปิดเรียนมีเด็กนักเรียนญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับประถมมาศึกษาไปจนถึงมัธยมมาศึกษาตอนปลายฆ่าตัวตายไปแล้วถึง415คนแล้วก็ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ100คนและเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี1974เนื่องจากการแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อนอกจากนี้เองนะคะก็ยังพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กที่เพิ่มขึ้นร้อยละ49ในช่วงโควิด19ระบาดระลอกที่2เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศซึ่งการที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กๆเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนที่เวียดนามนะคะร้านอาหารหลายแห่งในกรุงฮานอยของเวียดนามค่ะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างคับคั่งเกือบทุกร้านตลอดทั้งวันหลังจากที่ทางการท้องถิ่นได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเป็นวันแรกทำให้ผู้คนสามารถที่จะนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า3เดือนทำให้ร้านอาหารหลายแห่งรวมไปถึงร้านเฝอแล้วก็ร้านอาหารเวียดนามชื่อดังมีลูกค้ามารอคิวเข้าไปรับประทานอาหารภายในร้านแบบยาวเหยียดเลยล่ะค่ะแต่ว่าผู้ที่มารอใช้บริการหลายคนก็บอกว่าถึงคนจะแน่นก็ยอมเพราะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคือนั่งทานที่ร้านดีกว่าซื้อกลับไปทานที่บ้านเช่นเดียวกันกับที่ร้านกาแฟรวมไปถึงผับบาร์หลายแห่งในกรุงฮานอยก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอีกครั้งแต่ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งถ้าไปดูข้อมูลก็จะพบว่าตอนนี้ประชากรวัยผู้ใหญ่กว่าร้อยละ98ในกรุงฮานอยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและกว่าร้อยละ50ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ PNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ